6ตุลาคม2519เหตุการณ์รุนแรงทางประวัติศาสตร์มีความโหดเหี้ยมทารุณมีการแขวนคอทำทารุณกรรมต่อศพเผาศพหรือคนที่ตายไม่สนิทในที่สาธารณะเป็นเหตุการณ์น่าสลดคนไทยฆ่ากันเองความเสียหายที่เกิดขึ้นมากมายจนคำนวณเป็นตัวเลขไม่ได้เลยสาเหตุของเหตุการณ์6ตุลาคม2519ราชบัณฑิตศาสตราจารย์ดร.ลิขิตธีระเวคินระบุว่าอาจแบ่งได้เป็น3ปัจจัยปัจจัยแรกมาจากโครงสร้างระบบเผด็จการพ่อขุนจากสฤษฎิ์สืบต่อถนอมไปประพาสปัจจัยที่2คือภัยคุกคามจากฝ่ายซ้ายที่ขยายตัวจนกระทั่งเวียดนามลาวกัมพูชาตกเป็นคอมมิวนิสต์ทำให้ไทยยิ่งวิตกกังวลอย่างหนักปัจจัยที่3ความแตกแยกของคนในชาติทางอุดมการณ์แบบสุดโต่งซ้ายขวารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2519ในคำปารภระบุว่ามีบุคคลกลุ่มหนึ่งได้กระทำการอันเป็นการบ่อนทำลายความมั่นคงของราชอาณาจักรราชบัลลังก์และเศรษฐกิจของประเทศเกิดการจราจรวุ่นวายอย่างร้ายแรงคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินจึงได้เข้ายึดอำนาจและยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นผลสำเร็จเมื่อเวลา 18 นาฬิกาของวันที่6ตุลาคมพุทธศักราช2519และโดยที่ประชาชนทั้งมวลได้แสดงอย่างแจ้งประจักษ์และเชื่อมั่นว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยซึ่งมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเป็นระบอบการปกครองที่ดีและเหมาะสมสำหรับประเทศไทยเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีลักษณะเป็นแผนพัฒนาการเมืองโดยคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินต้องการกอบกู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยด้วยการจัดให้มีการพัฒนาเป็นขั้นเป็นตอนดังนี้ระยะ4ปีแรกเป็นระยะฟื้นฟูเสถียรภาพของประเทศทั้งเศรษฐกิจและการเมืองระยะ4ปีที่2ให้ราษฎรมีส่วนในการบริหารราชการแผ่นดินมากขึ้นจัดให้มีรัฐสภาประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งและวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งมีอำนาจหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินเท่าเทียมกันระยะ4ปีที่3ให้ขยายอำนาจสภาผู้แทนราษฎรลดอำนาจวุฒิสภาถ้าราษฎรตระหนักถึงหน้าที่ของตนที่มีต่อบ้านเมืองก็อาจยกเลิกวุฒิสภาให้เหลือแต่สภาผู้แทนราษฎรมาตรา7และ10กำหนดให้มีสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดินทำหน้าที่นิติบัญญัติมีสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า300คนแต่ต้องไม่เกิน400คนมีหลักการใหม่คือมาตรา15ให้สภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดินและคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมาธิการวิสามัญวินิจฉัยร่างพระราชบัญญัติฝ่ายละไม่เกิน6คนเพื่อกลั่นกรองกฎหมายก่อนมาตรา21ถอดแบบมาจากมาตรา17รัฐธรรมนูญฉบับสฤษฎิ์ที่ให้อำนาจพิเศษแก่นายกรัฐมนตรีแต่แก้ไขเพิ่มเติมให้ทำหน้าที่แทนสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดินในระหว่างที่ยังไม่มีการแต่งตั้งจนกระทั่งแต่งตั้งสมาชิกสภาปฏิรูปเมื่อวันที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2519ข้อสังเกตคือมาตรา29มีลักษณะเป็นการนิรโทษกรรมอยู่ในตัวบทซึ่งในมาตรา4รัฐธรรมนูญฉบับ2517ก่อนหน้านั้นระบุว่าการนิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์และรัฐธรรมนูญจะกระทำมิได้เมื่อคณะปฏิรูปปกครองแผ่นดินจึงวางมาตรการป้องกันโดยกำหนดชื่อของธรรมนูญการปกครองฉบับพุทธศักราช2519ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2519เพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์และลบล้างบทบัญญัติที่ห้ามนิรโทษกรรมและกลายเป็นแบบแผนที่ยึดปฏิบัติในการรัฐประหารเรื่อยมา